คอมเมนต์จากหนุ่มลาวคนหนึ่งบอกว่าอีหนางูมึงเอ้ยถือไทยปันหัวแล้วมึงอีตนเด้คือว่าปัญญาอ่อนแบบนี้นะคะทุกคนคือสมาว่าอวยเขาและกะลืมสาตนเองนะคะพี่น้องค่ะสาวลาวทำงานอยู่ในไทยเก็บเงินจนสร้างบ้านใดเป็นหลังแต่กับถือดูถูกกว่าเป็นคนเนรคุณลืมศาสตร์นะคะทุกคนและก็คอมเมนต์ถามอีกว่าถามเนเธอเจ้าสมาสืบชมคนไทยหลายแท้คนไทยให้เงินเจ้าหรือว่าจ้างเจ้าออกมาว่าบอสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อพี่ๆ FC ทุกคนทุกท่านจําบ่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศนอกจากที่เขามาติดตามรับชมรับฟังแพ้ว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าพี่น้องค่ะคือคอมเมนต์นี้นะคะทุกคนคอมทุกท่านค่ะการทีแพ้ว่านะคะได้สื่อป้ายนะคะหรือว่าแม้กระทั่งที่แบบว่าเป็นป้ายบ้านนะทุกคนที่มีลายลักษณ์อักษรเนาะเป็นภาษาไทยนะคะกาบอกว่าแพ้ว่านี่ลืมศาสตร์นะทุกคนว่าสมาอวยอ่ะขอโทษขออภัยนะทุกคนนะคะคือแพ้ว่าอ่านคอมเมนต์ค่ะบอกว่าใช้คำว่ามึงอ่ะลืมศาสตร์จังสันจังสีทุกคนค่ะมันบ่ได้เกี่ยวกันเลยค่ะป้ายกับเป็นป้ายที่แพ้ว่าซื้อเองแพ้ว่าซื้อเพื่อที่จะไปแขนให้มันเป็นเสียงกริ่งกริ่งกริ่งนะทุกคนเพื่อจะให้มันเป็นสีสันและทุกคนเชื่อป่ะค่ะป้ายที่แพ้ว่าว่างโชว์อยู่ข้างหน้าคือเจ้านายของน้องสมศรีซื้อให้ค่ะทุกคนอุตส่าห์สั่งทํามาแล้วก็บ้านนี้ดีอยู่แล้วรวยทุกคนค่ะมันเป็นคำสิริมงคลค่ะมันเป็นคำมงคลมันเป็นคำที่มีความหมายแมนบอกพี่น้องค่ะเฮาก็ต้องอยากได้แมนบอกมีผู้ใดเนี่ยที่บ่อยากได้คำว่ามีความหมายแมนยูว่าเพว่าบ่ได้ใส่ภาษาลาวพี่น้องค่ะแต่ว่ามันบ่ได้เกี่ยวกันเลยว่าจะเป็นภาษาใดภาษาไทยภาษาลาวหรือว่าภาษาจีนภาษาอังกฤษถ้าเราใส่แล้วมันสบายใจสบายตาเราอ่านออกเรารู้ความหมายของมันแล้วลึกซึ้งเราเอาไปห้อยเอาไปแขนไว้แล้วมันเกิดความสุขต่อตนเองต่อบุคคลที่อยู่บ้านก็เป็นบ้านของแพรวาทุกคนค่ะแพรวาทำงานตั้งแต่เช้าจดเย็นหาเงินมาเพื่อที่จะสร้างบ้านเป็นของตัวเองแล้วคนที่มาคอมเมนต์คนที่มาด่าคนที่มาบูลลี่ถามหน่อยเถอะอิจฉาใช่ไหมอิจฉาหรอที่ตัวเองไม่มีความสามารถหรือว่าไม่มีสติปัญญาที่จะทำได้แบบนั้นเอาจริงๆนะทุกคนค่ะเพวาบอกเลยนะว่าเพวากับเคยคิดเคยฝันนะคะว่าเพวาจะมีบ้านเป็นของตัวเองแต่พอเราได้มีแล้วคือมันรู้สึกว่ามันมีความสุขมากคือบ้านเนี่ยไม่ใช่สร้างให้พ่อให้แม่ไม่ใช่สร้างให้ใครแต่แพรวาสร้างให้ตัวเองเพื่อบั้นปลายชีวิตเนาะแพรวามาทำงานที่ไทยตอนนี้แพรวายังมีเลี้ยวแรงที่จะทำงานยังมีภาระกำลังที่จะทำงานยังอยากจะทำงานอยู่แพรวาก็ต้องทำแต่ว่าวันหนึ่งแพรวาทำงานไม่ได้หรือว่าแพรวาไม่อยากทำอยากจะไปใช้ชีวิตแบบอิสระชิลๆทำไร่ทำนาหากินไปวันๆแต่อย่างน้อยบั้นปลายชีวิตของแพรวาแพรวาก็ยังมีที่ซุกหัวนอนอ่ะพูดง่ายๆเลยนะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนาะก็ต้องบอกว่ายังมีที่ซุกหัวนอนทุกคนค่ะที่ซุกหัวนอนเป็นของตัวเองค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับใครไม่ต้องไปอาศัยใครหรือว่าไม่ต้องแบบว่าไปอยู่ในคนส่วนมากที่เราแบบว่าเราไม่อยากจะอยู่ร่วมอะไรประมาณนี้นะคะพี่น้องคะแมนบอกอันนี้คือแพรวาคิดว่าแพรวาคิดถูกนะแต่คนที่มาว่าเรื่องภาษาเรื่องป้ายแล้วก็มาด่าว่าแพรวาลืมกำพืชของตัวเองอะแพรวาขอถามหน่อยเถอะอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่แพรวาซื้อในการสร้างบ้านเนี่ยแพรวาซื้อที่ไหนถ้าไม่ใช่ที่ลาวนะเพวาซื้อที่ไหนเพวาซื้อที่ลาวแล้วเพ
พวัสทำงานที่ไทยแต่เพวัสซื้ออุปกรณ์ที่ลาวคนที่ลาวเนี่ยก็มีรายได้แล้วเพวัสจ้างช่างที่มาทำบ้านให้เพวัสเพวัสก็จ้างช่างทำบ้านก็เป็นคนลาวแถมเขามีครอบครัวด้วย2ครอบครัวค่ะ2ครอบครัวเขาก็มีลูกมีหลานที่ต้องดูแลเห็นไหมคะเออลืมกำพืชตอนไหนลืมชาติตอนไหนจริงๆทุกคนค่ะคนแบบแพรวาเนี่ยคนจะควรจะมีคนส่งเสริมมากกว่าไหมดีกว่าจะมันด่าดีกว่าจะมาบันทอนนะคะทุกคนถ้าหากว่าคุณไม่ชอบในสิ่งที่แพรวาพูดนะก็ไม่ต้องมาฟังค่ะอันนี้คือขอพูดนะคะขอระบายความรู้สึกนะทุกคนค่ะไม่ต้องมาฟังนะแล้วรู้ไหมทำไมแพรวาถึงชื่นชมคนไทยนะคะนะทุกคนเนาะแพรวาจะเล่านะคะแล้วรู้ไหมที่แพรวาชื่นชมเนี่ยในประสบการณ์ที่แพรวาทำงานในไทยมานานนะจะพูดความจริงเลยคนไทยนะทุกคนเขาไม่ใช่คนขี้อิจฉาไม่ชอบพูดให้ใครเวลาที่ใครได้ดีเขาก็แสดงความยินดีด้วยยกเป็นไอดอลยกเป็นตัวอย่างว่าเก่งมากชื่นชมในความขยันขันแข็งในความมีความขยันหมั่นเพียรในความมีมานะอดทนแล้วที่เขาช่วยนะทุกคนค่ะซอยเนี่ยซอยด้วยที่บวังผลประโยชน์มีมากมายไก่กองเพว่าถามหน่อยเถอะค่ะเราจะเห็นข่าวต่างๆนานาใช่ไหมที่เขาช่วยอ่ะคือบางคนเนี่ยเขาช่วยจากหัวใจจริงๆนะยกตัวอย่างเลยงานขึ้นบ้านใหม่เพว่านะทั้งที่แบบว่าไม่ใช่เจ้านายแต่เป็นคนที่มีพระคุณมากๆนะทุกคนค่ะเห็นไหมคะถ้าทุกคนได้ดูคลิปนะคะพี่ๆ FC เนาะจะเห็นว่าขนาดคุณพี่เกมเนี่ยแท้ๆเลยยังซื้อโซฟาต้อนรับบ้านใหม่ให้เพวาทุกคนค่ะโอนเงินให้ปุ๊บเลยโดยไม่มีอะไรลังเลใจอะไรเลยไม่มีคำว่าแบบอะไรเลยไม่มีการแบบว่าเออคือแบบพี่ช่วยหนูต้องมาช่วยพี่นู่นนี่นั่นนะถ้าหนูช่วยพี่จะไม่ให้เงินค่าจ้างหนูนะนู่นนี่นั่นคือไม่มีค่ะทุกคนค่ะนี่เลยคือถามเรานะคือตอนที่ถามเพวานะเพวาบอกเลยว่าเพวาอึ้งในคำถามทุกคนอึ้งคือยังไงคือเขาถามว่าสำหรับคุณพี่เกมเนาะที่ซื้อโซฟาในราคา15,000นะทุกคนถามว่า 3% พี่เพวาชอบไหมแล้วพี่เพวาชอบหรือเปล่าถ้าพี่เพวาชอบพี่เพวาเอาเลยเห็นไหมคะแค่เอ่ยปากว่าพี่เพวาอยากได้โซฟาไหมถ้าขึ้นบ้านใหม่เอาโซฟาไหมคือเพวาก็ถามว่าจะซื้อให้จริงๆหรอเอาจริงๆพี่เพวาไปดูมาเลยพี่เพวาชอบแบบไหนถ้าชอบแบบไหนก็ส่งรูปมาให้พี่เกมดูพี่เกมจะซื้อให้แต่พอเพวาไปดูราคานะถือตอนนั้น9,000,000กว่ากี่บาททุกคนคือมันแพงมากเราคิดว่าเราไม่มีปัญญาซื้อหรอกเราไม่กล้าที่จะเอาแล้วก็ส่งรูปไปให้ดูว่าตัวนี้อ่ะคือมันแพงมากแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เพวาชอบและเพวาถูกใจเพวาก็ยึดคำพูดแล้วก็ความซื่อสัตย์ของความคิดของตัวเองไงว่าเพวาชอบตัวนี้แต่ก็ส่งไปให้ดูแต่ไม่คิดว่าความซื่อสัตย์และความเจตนาดีของเราอ่ะความใส่ซื่อของเราอ่ะมันจะส่งผลกลับมาโดยที่เพวาได้โซฟามาเห็นไหมคะทุกคนแล้วสิ่งที่เราคาดคิดอ่ะเราอยากจะไปช่วยงานอะไรต่างๆนะคือยิ่งมาได้ยินคำพูดนะที่คุณพี่เกมพูดนะทุกคนที่เพวากลับมาทำงานนะคือรู้เลยว่านี่คือใบเสร็จแล้วโอนเงินเนี่ยคือโอนภายในไม่กี่นาทีคือโอนเงินเข้าปุ๊บเลยคือแบบทุกคนคะโดยที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องลังเลอะไรนี่คือให้ด้วยจิตใจจริงๆแล้วในฐานะที่แพรวาเนาะก็ทำงานในไทยสร้างบ้านเสร็จเป็นหลังพ่อแม่อยู่สุขสบายมีเงินมีทองใช้ก็ไม่ถึงขั้นว่ารวยแต่ว่ามีพอกินพอใช้ไม่ได้ขัดสนอะไรมากนักนะคะทุกคนก็เหมือนคนอื่นทั่วไปจะไม่ให้แพรวาพูดถึงคงไม่ได้ค่ะทุกคนค่ะจะบอกว่าเพวาได้อะไรลืมคำพูดใช้คำพูดหยาบคายมึงกูทุกคนค่ะถ้าหากว่าเพวาไม่มีการศึกษาแล้วคนที่มาคอมเมนต์ด่าเพวาจะไม่หนักกว่าหรออันนี้คือเรื่องจริงนะคะทุกคนเนาะ
พยายามที่จะทําคลิปในทางที่แบบว่าเกี่ยวกับบ้านเนาะไม่ได้ให้มันเวอร์วังเกินไปนะแต่ทำไมต้องมีคนเอาไปด่าทอเอาไปพูดต่างๆนานาเราทำคลิปด้วยความแบบว่าเรามันเป็นความภาคภูมิใจที่เราทำงานในไทยแล้วเราได้เงินเราไปสร้างบ้านแล้วมันเป็นบ้านที่เราเหน็ดเหนื่อยด้วยแรงกายแรงใจของเราเองทุกคนค่ะแต่มาเจอคอมเมนต์แบบนี้แพรวาบอกเลยนะคะว่าเอาไปคิดใหม่คนไหนกันแน่ที่ลืมกำพืชตัวเองแล้วลืมชาติคนไหนที่คิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าให้คนอื่นจดจำนะคะพี่น้องค่ะโอเคค่ะคลิปนี้พี่นี้นะคะไม่ว่าก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้แล้วจากรับชมรับฟังแล้วนะคะมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจแพรวาน้ำเดือดจ๋าขอขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ